ใช่ไหมคะค่ะดีใจมากค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณVictoria's Secret นะคะแล้วก็สปอนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็ทีมทั้งหมดนะคะที่ทำให้คุณได้ไปดู Victoria's Secret จริงๆคือจริงๆก็คุณว่าหลายๆคนนะมันเป็นความฝันนะคะมีเงินก็ซื้อบัตรไม่ได้อ่ะมันก็สนุกมากค่ะจริงๆเราฝันไว้ยังไงบ้างสำหรับความฝันของผู้หญิงคนนึงคือไม่ได้ถึงขั้นฝันนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราดูมันสวยมากค่ะใครๆก็ต้องเคยดูนะคะ Victoria's Secret ใน YouTube ในทีวีในอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วมีความรู้สึกโอ้โหมันสนุกมากเลยเป็นแฟชั่นโชว์ที่สนุกมากถ้ามีโอกาสได้ไปนั่งดูคงสนุกมากเลยเนาะแล้ววันนี้ก็เขาก็มีให้โอกาสคุยก็ต้องรีบไปเลยค่ะไปอยู่ณตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยตื่นเต้นมากค่ะขาเขานี่คือขาเขายาวถึงตรงนี้คุณแล้วมั้งคะคือขายาวมากจริงๆแล้วก็สวยมากมีโอกาสได้ไปหลังเวทีด้วยค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบไปเจอพวกนางแบบเขาอะค่ะก็ทำงานเหมือนเรานี่แหละค่ะแต่คุณจะเห็นเราคุณสงสารเขาเพราะว่าเขาก็จะปล่อยให้คนที่เป็นแบบ VIP แบบคุณจะเข้าไปพร้อมๆกันหลายๆคนแล้วเขาแต่งหน้าทำผมกันจริงๆเป็นทัวร์อย่างเงี้ยหรอแบบไม่มีห้องแยกอะคือเหมือนเป็นแบบว่าคือเป็นเซสชั่นปล่อยเข้าไปแบบให้เขาไปอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็จะถามใครก็ได้จะคุยกับใครก็ได้นางแบบคนไหนเอ็นโจคนไหนเราอยากคุยก็ถ่ายได้เลยแต่บางคนก็ยังมีโลอยู่บนหัวอย่างเงี้ยเขาก็คงเป็นสัญญาที่นางแบบเขาต้องทำสำหรับใครที่เป็นเอ็นโจค่ะว่าบางคนเราก็ไม่ค่อยกล้าเข้าแต่ก็อยากได้ภาพให้คนไทยได้เห็นใช่ป่ะอุตส่าห์ได้เข้าไปอะไรเงี้ยเขามีโลอยู่บนหัวก็ขอโทษนะคะอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจอะแต่ก็เกรงใจค่ะมาแบบว่ามีแบบพุ่งพลาดเลยครับแบบว่าฉันอยากคุณแบบนี้แรงบันดาลใจต้องหาเวลาออกกำลังกายให้มากกว่านี้ด้วยค่ะ 1 2เสียเงินช้อปปิ้งไปกับเสื้อผ้าของเขาเยอะมากเหมือนกันค่ะถ้าเจอน้องดิวถามน้องดิวได้ค่ะน้องดิวก็เสียเงินไปเยอะเหมือนกันค่ะช้อปกระจายเลยมั้ยคะพี่เคช้อปกระจายค่ะเพราะว่าเหมือนพอหลังจากวันแฟชั่นโชว์เขาก็ลอนช์วันแรกก็คือดิวก็คือชี้ตั้งแต่ดิสเพลย์หน้าร้านจนแบบกวาดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มกระเป๋าอีกใบนึงอะค่ะตอนกลับมาจริงๆจริงๆหมดไปเยอะขนาดไหนคะพี่คิมไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะมันก็เป็นลอนเชอรี่แต่ว่าก็เหมือนเป็นดูแฟนโชว์มาเราก็ตื่นเต้นเนาะเห็นอะไรบนรันเวย์เอ้าใส่บนตัวเราก็น่าจะดีแสดงว่ามันแตกต่างจากแฟชั่นโชว์ทั่วไปมันพิเศษอะค่ะมันพิเศษหนึ่งคือพิเศษสำหรับคริสเพราะจริงๆคริสก็เป็นคนธรรมดาคนนึงที่ได้เห็นนางแบบดังๆแบบนี้เราก็อยากไปเจอตัวจริงเขาเหมือนกันเราก็ไปเห็นเขาเห็นการทำงานเขานิดหน่อยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ชั่วโมงเดียวที่เข้าไปได้ไปทำผมแต่งหน้ากับช่างของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ค่ะที่ได้พูดคุยกับนางแบบบ้างไหมพี่ได้คุยบ้างค่ะแต่ว่าคุยก็ไม่กล้าเกรงใจเขาเพราะว่าคนก็ลุมอย่างตัวแบบเคนโดหรือว่าจีจี้ที่แบบทุกคนก็ต้องพุ่งไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแต่งหน้าอยู่อ่ะติดขนตาอยู่อ่ะแต่คนลุมเขาแบบเนี้ยพี่ว่าช่างเขาจะเคลี้ยงผู้กันไหมคือนึกออกมาเราก็เกรงใจไงเราก็ได้แค่งั้นเดี๋ยวตอนทุกคนออกไปเราค่อยกลับมาแล้วถ่ายรูปกับเขาแชะนึงแล้วกันคือเขาคงเหนื่อยมากค่ะจะมีงานลักษณะนี้ไหมครับก็ถ้ามีติดต่อมาเรื่อยๆอันไหนที่เวลาได้คุณก็ยินดีแล้วค่ะถ้าติดต่อให้เราขึ้นโอ้ยเพื่อนแซวมาบอกว่าไปวิกตอเรียหรอไปเดินหรอคุณแทบจะส่งกลับไปบอกเขาก่อนดูขาเขาด้วยขาเขาถึงที่จริงๆขาเขายาวมากจริงๆค่ะแต่นางแบบไทยสู้ได้นะบางคนแต่ช่วงนี้ก็งานพรีเซนเตอร์เยอะค่ะค่ะไม่มีอะไรก็แยกกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันมีอะไรค่อยถามไม่ลืมรักมากเสมอมีไหมพรีเซนเตอร์หรอคะมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆแล้วความรักแล้วกันค่ะแฮปปี้ยังไงไหมคะปกติดีค่ะไปเรื่อยๆค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะคือพี่อาจจะเห็นป่ะคนถามยังเขินเลยอ่ะคือพี่คิดว่าอาจจะอยากไม่อยากเป็นเรื่องพูดมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องส่วนตัวของคริสอะคริสยินดีจะแชร์อยู่แล้วค่ะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของคริสที่คริสทำอาชีพนี้แต่ว่าพอดีว่าเรื่องส่วนตัวของคริสมันไปผูกกับคนที่ไม่ได้ทำอาชีพเดียวกับเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีสเพคเขานิดนึงค่ะก็เลยถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบชัดเจนจำแจ้งหรืออะไรที่มันแบบต้องบอกอะไรเงี้ยคริสก็ต้องทำหน้าที่ที่บอกอยู่แล้วเพราะคริสก็เหมือนที่คริสเคยบอกค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆตรงนี้ก็เห็นกันมา10 กว่าปีแล้วว่ามันก็เหมือนเพื่อนคริสเหมือนพี่คริสเหมือนกัน
เวลาคุณเสียใจคุณก็ร้องไห้นะคุณก็ขันไปจับแขนนะบอกว่าไม่ไหวแล้วเวลาคุณดีใจคุณก็บอกคุณดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เองอาจจะเกรงใจทางนู้นคือแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีมาขอไม่มีใครเคยบอกอะไรคุณเลยค่ะแต่คุณแค่คิดเองค่ะเพราะว่าแค่คนธรรมดาที่เขาไม่ได้ทำอาชีพเราเวลาเขาแบบแค่เหมือนสมมติเขาทำอะไรเขาเป็นร้านค้าแล้วมีคนแคปหน้าร้านเขาไปลง Facebook แล้วแบบเหมือนบ่นอะไรเงี้ยเขายังอายเลยอ่ะคุณก็มีเพื่อนที่โดนอะไรแบบนั้นนี่คือคนหนึ่งคนเขาก็คงไม่อยากมั้งค่ะคิดเองจริงๆเขารู้ไหมพอเขาเป็นข่าวแล้วอ่ะเราได้คุยกับเขาแล้วยูโอเคไหมยูไม่คุยดีกว่ากลัวไปไม่ถูกกลัวเราอะแบบไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้ค่ะช่วยได้แค่นี้ค่ะเขาเป็นแฟนกับคนดังเลยนะเขาก็ต้องทำใจไว้ระดับนึงจริงๆคุณว่าคุณแบบพี่ก็ต้องรู้ป่ะคุณไม่ค่อยดาราขนาดนั้นอยู่แล้วก็คุณก็ปกติมันแอบได้หรอแอบได้ไหมนอกจากต้องปิดเลนส์ใส่มุมใส่แว่นพี่หนูเคยแล้วนะหนูไปจตุจักรไม่แต่งหน้าเขาไม่แต่งหน้าแล้วใส่แว่นสายตาทุกคนบอกอุ้ยเหมยลี่เพราะเราเปิดตัวไปแบบไม่แต่งหน้าไงแต่งหน้าไปก็ไลบอยนึกออกปะเปิดตัวไปเมื่อ10ปีที่แล้วคือเฟรชหน้าสดก็คือใช้ชีวิตปกติปกติค่ะปกติเราเปิดตัวเนาะพอเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ